นะครับเจ้าเจริญสุขนะครับผมเอ้าเป็นไงบ้างวันนี้เจริญสุขอาจารย์บุญอาจารย์บุญทำไมดอกแล้วอาจารย์บุญเข้าเลยครับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปบนรถอาทิตย์เท่าไหร่วันนี้อาทิตย์เท่าไหร่โอ้โห 90,000 บาทแล้วเกือบแสนเลยนะอาจารย์บุญเกือบแสนเลยมีใครให้บ้างจำชื่อได้ไหมเนี่ยสจเนี่ยอ่ะครับสจแล้วก็เจมวยทั้งหมดพี่เล็กพี่เล็กด้วยมั้งหนึ่งด้วยมั้งใช่ไหมมีหลายคนเลยนะหลายคนพี่ดีเจมวยโอเควันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้ทำได้ล้างตาได้ใช่ไหมวันก่อนแท้ยังไงแท้แต่โอ้แท้แต่ยังไงเยอะสามวันนี้ล่ะวันนี้เราคิดว่าเราชนะเขาลูกไหนอะไรยังไงก็วันไหนครับตีเข่าตีเข่ามั่นใจช่วงไหนยกสี่ไหมยกสี่โอ้ยกสี่อ่ะมวยยกสี่มั่นใจสามยกแรกไม่มั่นใจเหรอก็มั่นใจอยู่ครับมวยยกสี่มั่นใจมากหมดยกสี่มั่นใจเลยนะอาจารย์สุขงวดหน้าเห็นเสือน้องบอกยังไงเมื่อสักครู่นี้ก็ยังไม่เข้ารอบครับยังไม่เข้ารอบเอายังไม่เข้ารอบอีกเหรออาจจะเจอเพชรมาลัยรอบนึงโอ้ไปหน้าเจอใครรู้ยังน่าจะเพชรมาลัยเพชรมาลัยอ๋อเพชรมาลัยเขาตกรอบไปนะแต่เขาจะต้องมาชกเพื่อสับปลิดนะเหมือนรอบต้องเจอกันหมดใช่ไหมเคยชนะมาหรือว่าเคยแพ้มาชนะมาเคยชนะมาเป็นไฟที่เราจะต้องถ้าเกิดชนะอีกจะต้องเข้ารอบเลยเนาะมวยรอบนี้หวังลึกๆยังไงบ้างน้องก็ไปทีละขั้นต่อโอ้ไปทีละขั้นนะแม่แบบได้แต้มสี่แต้มแล้วประมาทไปกันไม่ไอตอนนี้หวังถึงแชมป์หรืออะไรไงบ้างหรือว่าไปที่หวังถึงแชมป์แต่ว่าค่อยๆไปทีละสเต็ปนะโอ้ไฟนี้เป็นไงบ้างหมดไหมเนี่ยไม่ห้ายกไม่หมดเดือนตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายเลยอีกสองยกได้ป่ะได้ยังได้อาจารย์บุญบอกว่าอีกสองยกก็อีกสองหนึ่งผมมีความมุ่งมั่นไอตอนซ้อมนี่เดินวิ่งขึ้นเขาใช่ไหมหรือไงวิ่งขึ้นดอยสุเทพโอ้โหดอยสุเทพวิ่งขึ้นมันจะมีไอ้บันไดขึ้นไปประมาณสักกี่ขั้นอ่ะขึ้นดอยแล้วก็วิ่งขึ้นดอยแล้วก็ลงมาวิ่งขึ้นไปนักข่าวเขาถ่ายรูปไปนักท่องเที่ยวเขาถ่ายรูปโอ้เหรอดังละตอนนี้ไปไหนคนก็รู้จักหมดแล้วเนาะเพราะว่าทำไมเดี่ยวแรงเดี่ยวแรงไม่หมดคือก็ซ้อมตลอดซ้อมตลอดต่อใจพ่อคันหนึ่งอาทิตย์คู่ชกเป็นไงบ้างวันนี้โฟบิโอแข็งแต่เราไปได้ช่วงยก4เห็นไหมที่เรามั่นใจเนาะฝากแฟนมวยติดตามหน่อยวันนี้เราทำสำเร็จอีกไฟหนึ่งอะนะไปสำคัญด้วยนี่ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณเซียนบลแล้วก็เซียนเนาแล้วก็ทีมงานพี่ยินดีแล้วก็พี่เซียนมวยทุกคนที่อาชีพแล้วก็คนหน้าครับก็ไปหน้าจะทำให้ดีขึ้นอายุเท่าไหร่น้อง16ครับอยู่ดอยไหนนะเนี่ยดอยอุ้มก๋อยฮะอ๋ออมก๋อยเอ้าฝากพี่น้องชาวอมก๋อยหน่อยวันนี้เราทำสำเร็จแล้วพูดเป็นภาษาอมก๋อยได้ไหมฮะเอาลองพูดเอาเจอมึงไงพี่เอกเว้ยอ๋อนี่สนาริโอโอ้นี่นะฮะเอ้าอาจารย์บุญวันนี้ตามแผนตามเกมยังไงฮะวันนี้ตามแผนครับเพราะว่าไฟเนี่ยเราเลแก้เกมสองครับก็อย่าให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนมือคันไปก่อนแล้วก็วันไหนนี่เราดูแล้วเราได้เปรียบอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้ก็คือแก้ไปก่อนปิดบล็อกให้สุดแล้วขวานหนักค้างในตาแล้วก็โชว์ตามแผนไอ้ถามนิดนึง3ยกแรกนี่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ตอนนั้นหนักใจไหมเป็นหนักใจไหมก็หนักใจเหมือนกันแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้าคือยก4ไปแล้วน่าจะเป็นเดือนของโอ้โหแล้วก็เป้าทุกอย่างโอ้นี่คือยก4ยก5นี่เป็นโซนของเราเลยนะเคยยังไม่รอครับอีสองยกก็ยังได้จริงเฮ้ยอีสองยกได้อาจารย์บุญมองถึงไอ้มวยรอบนี้ยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่ที่แรกบอกว่าไม่ได้เข้าและจะไม่ผิดหวังแต่ว่าให้ไปทีละไฟล์ครับผมไม่ได้เข้าแค่เราเข้ารอบเราเข้ามือรอบก็คือว่าเป็นโชคดีมากแล้วก็ไม่ต้องไฟดูเราไม่ได้เข้าหวังในล่างไม่เข้าก็ไม่ผิดหวังครับผมเอาล่ะครับผมยินดีด้วยเนาะนี่อาจารย์บุญแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยครับผมครับ